มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอังกฤษครับครับตอนนี้นี่โอ้โหเป็นข่าวดีของแฟนฟุตบอลทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆครับสโมสรก็ประกาศว่าเขาได้ซื้อตัวนักเตะ2รายครับแล้วเป็นระดับแบบโอ้โหเลยครับบอกชื่อไปได้โอ้โหจริงๆเลยครับคือแฟนบอลเนี่ยตอนนี้ตกใจมากฮะไม่คิดว่าจะมาทีเดียวกัน2คนเลยนะฮะเซอร์ไพรส์ก็คือกองกลางครับชั้นยอดอย่างมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันที่ชื่อว่าบาสเตียนชไวน์สไนเกอร์ครับแล้วก็จอมทัพของทีมเซาท์แฮมป์ตันที่ชื่อว่ามอร์แกนชไนเดอร์แลงครับมาร่วมทีมนะฮะหลังจากที่เพิ่งคว้าตัวกองหลังทีมชาติอิตาลีครับมาเตโอดามิเอนมาหมาดๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของแฟนบอลทีมปีศาจแดงถึงขนาดที่แฟนบอลเนี่ยบอกว่าโอ้โหนี่คือลอร์ดเอสผู้บ้าคลั่งเลยอะไรประมาณนี้นะเขาก็แซวกันนะครับครับจนถึงขนาดกุนซือคู่แข่งอย่างอาร์เซนเวนเกอร์ครับคนนี้เป็นกุนซือทีมอาร์เซนอลใช่แล้วครับถึงกับอึ้งไปเลยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยจะประสานกับแข้งรายอื่นได้ยังไงเพราะว่ามีแต่กองกลางนั้นเลยครับทีมนี้ตอนนี้ปีศาจแดงมีแต่กองกลางเต็มไปหมดเลยนั่นน่ะสิฮะนะครับครับมาเรื่องต่อไปมาดูธุรกิจใหม่ในประเทศจีนกันบ้างธุรกิจอะไรครับไปดูกันครับเมื่อมีสื่อได้ถ่ายภาพหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะฮะจูงแพะตัวเป็นๆมาผูกไว้กับต้นไม้แล้วบรรเลงฝีมือรีดนมสดจากเต้าแบบสดๆเลยนะฮะคุณดลงรีดนมสดใช่ครับรีดนมสดจากเต้าแพะนะฮะที่ไหนครับที่จีนนะฮะจำหน่ายในราคาขวดละ50บาทบริเวณทางเท้าริมถนนในนครซีอานมณฑลซานซีนะครับจนมีลูกค้ามารอซื้อกันเพียบเขาบอกว่าบางคนมาตั้งไกลเพื่อมาลิ้มรสนมแพะสดๆแต่ก็ต้องอดกลับไปเพราะของหมดก็มีโอ้โหข้างถนนเนี่ยนะใช่ครับรีบสดๆแล้วขายกันอย่างนั้นเลยเอ้ยหน่อยคนไทยอาจจะมีการเอาวัวมาสดๆเลยนะมาเลดแต่ว่ารีบข้างทางแต่ว่าของอย่างนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของการพัชเจอร์ไลท์อะไรเนี่ยต้องไปต้มต้องไปอะไรอีกนะจะกระบวนการอีกใช่ครับของผมเนี่ยจากเรื่องแพะเราไปดูเรื่องแพนด้ากันบ้างครับโอ้เปลี่ยนชีวิตกันเลยใช่ครับแต่ยังอยู่ในเขตของจีนอยู่ครับไปกันที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงครับไปดูแพนด้ายักษ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับเขาชื่อว่าเจ้าจยาจยาครับจะมีอายุครบ37ปีในเดือนหน้า37ปีเนี่ยก็เราอาจจะดูว่าอ่ะก็ไม่ห่างจากผมเท่าไหร่นะฮะใช่ก็ยังวัยกลางคนอยู่แต่สำหรับแพนด้าเนี่ยถือว่าอายุมากกว่า100ปีเลยครับโดยแพนด้าตัวนี้นะครับอยู่ในสวนสนุกโอเชียนพาร์คครับและทางสวนสัตว์เนี่ยเตรียมจะยื่นจดสถิติกับ Guinness World Record หรือว่าGuinness Book ใช่ไหมฮะครับทั้งนี้นะครับคุณทวดแพนด้าเนี่ยถือเป็น1ใน2ตัวที่ทางการจีนมอบให้เป็นของขวัญเมื่อพุทธศักราช2542ครับเนื่องในโอกาสที่สหราชอาณาจักรทรงฮ่องกงคืนสู่แผ่นดินแม่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเขาเรียกว่าเราก็ไม่เคยเห็นแพนด้าแก่ขนาดนี้นะครับแพนด้าเท่านะของคุณยินินันมีอะไรครับจากเรื่องสัตว์กลับมาที่เรื่องคนกันบ้างเรื่องคนไปดูอดีตดาราเด็กนะครับที่ตอนนี้กลับกลายมาเป็นสาวสวยอีกคนนึงนะฮะที่น่าจับตามองอย่างมากเลยใครครับนั่นก็คือน้องแพรนั่นเองนะฮะน้องแพรณัฐธิดาดำรงวิเศษพาณิชย์นะครับตอนนี้เป็นนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเธอยอมรับว่าต้องห่างจากวงการบันเทิงเพราะทุ่มให้กับการเรียนเป็นหลักส่วนชีวิตของเธอเป็นคนที่กวนๆและชอบแต่งตัวและการเรียนสถาปัตย์ก็ทำให้เราเป็นคนที่มีหัวครีเอทีฟเหรอฮะใช่ครับเลยอยากใช้ความรู้ตรงนี้มาช่วยกิจการร้านเสื้อผ้าด้วยส่วนสเปคหนุ่มในฝันขอตัวสูงหุ่นดีฉลาดและเข้ากับคุณแม่ได้จบเลย นี่จบจริงๆนะดูคุณดูคุณผู้ชมดูผมในทีวีก็น่าจะรู้แล้วว่าผมสูงขนาดไหนนะครับปิดท้ายดีกว่าครับพูดถึงเรื่องสาวๆเนี่ยผมมีเรื่องเกี่ยวกับสายการบินครับที่เวียดนามแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่แบบว่าหนุ่มๆอาจจะแหมนะเปลี่ยนทำไมอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อทางด้านสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เนี่ยเตรียมยกระดับของสายการบินตัวเองด้วยการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนักบินและแอร์โฮสเตสครั้งแรกในรอบ17ปีเลยครับจากชุดอ๋าวใหญ่สีแดงเพลิงนะครับชุดเอาใหญ่ก็คือชุดประจำชาติเวียดนามนะฮะใช่ครับเป็นสีอื่นครับโดยขณะนี้เนี่ยได้เริ่มทำการทดลองแล้วโดยในชั้นประหยัดจะเป็นชุดสีเหลืองครับชั้นประหยัดแบบพรีเมียมเนี่ยจะเป็นชุด
สีฟ้าอ่อนครับส่วนชั้นธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแต่ทางด้านผู้โดยสารบางคนนะครับถึงก็บ่นบอกว่าโอ้ยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยปกติจะเห็นเป็นสีแดงใช่ไหมครับคราวนี้เป็นสีเหลืองเอ๊ะขึ้นสายการบินผิดหรือเปล่า อะไรประมาณนี้นะครับขึ้นไปนานๆเดี๋ยวก็ชินเองคุณดลงนี่พูดถูกใจนะครับ ครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน ASTV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ